การไหว้ครูเป็นหนึ่งในหลักสูตรมวยไทยที่หญิงสาวชาวอเมริกันได้เรียนรู้จากโรงเรียนสอนมวยไทยย่านตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่นี่คือหนึ่งในยิมมวยไทยกว่า100แห่งนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ที่ชาวต่างชาติจากทั่วโลกเขาผัดเปลี่ยนกันเข้ามาเรียนมวยไทยตลอดทั้งวันเลยนะครับบางคนถึงขั้นตั้งใจเรียนมวยเพื่อเป็นนักชกอาชีพก็มีเพราะว่าผมเอาพยายามฟิตเนสผมเอาฟิตติ้งผมมาที่นี่ทุกทุกวันเลยimproveFighting next year maybe เจ้าของโรงเรียนสอนมวยไทยบอกว่าก่อนหน้านี้ครับเคยเป็นครูสอนมวยไทยแต่ว่าหลังจากวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายครับก็ลงทุนเปิดโรงเรียนสอนมวยก่อนที่จะขยายโรงเรียนจนมีครูมวยถึง8คนนะครับมีนักเรียนวันละกว่า100คนทีเดียวให้แขกให้นักมวยพักในห้องพักบ้างแล้วก็แบบขายพวกกางเกงนักมวยบ้างเสื้อบ้างอะไรพวกนี้ของโรงยิมอะครับถ้าแบบคนที่เรียนจริงจังนี่เขาจะใช้เวลาเรียนวันกี่เดือนแล้วแต่ว่าเขาสามารถอยู่ได้กี่เดือนแล้วแต่ว่าเขามีวีซ่าอยู่ได้กี่เดือนครับแล้วแต่นานสุดที่เคยเรียนที่ใครผมเป็นปีครับนักเรียนของผมมีอยู่ที่ว่าอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เปิดยิมอะจนถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่ครับบรรยากาศที่คึกคักของโรงเรียนสอนมวยไทยสะท้อนกระแสความนิยมของมวยไทยซึ่งทำให้ครูมวยไทยเริ่มขาดแคลนแล้วก็เป็นที่ต้องการตัวในต่างประเทศด้วยเลยครับแต่ตอนนี้ไม่เพียงพอต่างประเทศเนี่ยต้องการมากบางทีอย่างจีนนะครับจีนได้ข่าวว่าต้องการหลัก 4-500 ท่านนะครับ 4-500 ครูแล้วก็อย่างสเปนอย่างยุโรปเนี่ยเขาต้องการครูมวยไทยหลายเส้นมากซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยล่าสุดมีแผนการจัดตั้งศูนย์ทดสอบครูมวยไทยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลจึงได้รับเสียงหนุนจากคนในวงการมวยครับสิ่งสำคัญก็คือตั้งใจจะยกระดับครูมวยและโรงเรียนสอนมวยไทยให้ได้มาตรฐานเรื่องของระเบียบวินัยมาตรฐานเนี่ยเราก็ยังต้องไปควบคุมดูอยู่เพราะพี่น้อยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกีฬามวยเนาะก็ต้องลงให้มาตรฐานจริงบางค่ายทำไม่ดีเราก็ต้องมาให้เขาปิดไปก่อนเพราะบางทีอยู่ในค่ายมีเด็กสูบบุหรี่มีคนดื่มสุราเนี่ยว่าเนี่ยเราไม่ให้เราถือว่าไม่ใช่กีฬาเราก็ต้องมาให้เขาถ้าไม่หยุดเราต้องปิดเลยครับปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มียิมมวยที่มีมาตรฐานประมาณ 30-40 แห่งนะครับใช้เวลาเรียนขั้นพื้นฐานสักประมาณ3เดือนมีผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายกีฬามวยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงสนับสนุนแผนขับเคลื่อนมวยไทยด้วยการให้วีซ่าพิเศษแก่ชาวต่างชาติที่มาเรียนมวยไทยจาก60วันเป็น90วันนะครับเราเชื่อว่าจะช่วยขยายมูลค่ารวมของการตลาดท่องเที่ยวเชิงกีฬาได้อีกมากซึ่งภายในเดือนมีนาคมนี้ครับกกท.เตรียมเปิดศูนย์ทดสอบออกใบรับรองคุณภาพครูมวยไทยที่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกท.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานกระจายในพื้นที่5จังหวัดนะครับมีเชียงใหม่สงขลานครราชสีมาชลบุรีและกรุงเทพครับ